อาจารย์เปิดเกมไว้เมื่อกี้นิดหนึ่งแล้วว่าดิโมแครตหรือกอร์เนี่ยได้พูดถึงคุณภาพครูมากเลยเน้นเรื่องนี้อาจารย์ช่วยพูดอีกสักครั้งได้ไหมคือมันเริ่มมาจากที่บูชโทษที่คลินตันเคยพูดเมื่อหลายปีมาแล้วคลินตันต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการศึกษาของสหรัฐอย่างมากใน State of Union เนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาบอกว่าทั้งหมดที่พูดมา20นาทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยทั้งสิ้นถ้าเผื่อว่าไม่เริ่มที่ปัญหาครูนะฮะเขาก็พยายามทำอะไรกับครูมาตลอดกอก็มาต่อว่าเขาสนับสนุนความพยายามของคลินตันที่จะให้มีครูมากขึ้นอีกแสนคนแสนคนนะในสหรัฐจ้างครูเพิ่มอีกแสน260ล้านคนนะเขาจะเอาครูเพิ่มอีกแสนคนของเราก็60ล้านคนก็เทียบสัดส่วนกันก็แล้วกันนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้อัตราส่วนระหว่างครูต่อเด็กเนี่ยดีขึ้นก็คือเด็กน้อยลงเมื่อเทียบกับห้องเรียนเล็กลงให้ห้องเรียนเล็กลงนะกอพูดเมื่อการดีเบตครั้งแรกบอกยกตัวอย่างที่ฟลอริดาใช่ไหมโรงเรียนมันโอ้ยแน่นซะเหลือเกินความจริงของเขาอะแน่นน้อยกว่าเราตั้งเยอะนะแต่เขาก็จะบอกว่าของแน่นเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นการเพิ่มครูเนี่ยก็จะทำให้คลาสเรียนเล็กลงประสิทธิภาพในการเรียนก็จะดีขึ้นในการดูแลเด็กก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันเพิ่มครูแสนคนยังไม่พอต้องดูแลเงินเดือนครูด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่กอพยายามพูดเดโมแครตจะพยายามพูดมาตลอดและกอก็บอกว่าจะทำนโยบายนี้ต่อเนื่องอาจารย์อมรวิทย์เห็นอย่างไรที่เดโมแครตจะมีการใบจัดสอบใบประกอบวิชาชีพครูผมแปลเป็นไทยๆอย่างนั้นก็แล้วกันนะครับคนที่จะเป็นครูเนี่ยจะต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเห็นอย่างไรตรงนี้ผมจริงๆมันเป็นกระแสทั่วโลกก็ว่าได้นะฮะนี่คงไม่มีใครแย้งในหลักการผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีข้อสำคัญคือมันมีอะไรผูกติดไปกับเรื่องใบประกอบวิชาชีพนี่มั่งผมคิดว่ามี2เรื่องใหญ่ที่ต้องมองคือ1เนี่ยในแง่ของการให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจริงจังนี่แค่ไหนหรือว่าสอบเหมือนสอบใบขับขี่ได้ตลอดชีพได้แล้วก็แล้วกันไปอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนั้นมันไอ้ใบประกอบวิชาชีพจะไม่มีมัดกล้ามอะไรเลยไปทำก็อย่างนั้นเองประการที่สองเนี่ยมีไอ้เงินจูงใจรางวัลอะไรตอบแทนครูดีบ้างไหมใช่ไหมครับอย่างของกอเนี่ยถ้าตามข่าวไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีเงินโบนัสให้ครูที่เขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกกี่พันเหรียญไม่ทราบเนี่ยเป็นแรงจูงใจสองเรื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจับตาดูใบประกอบวิชาชีพดีอยู่แล้วครับสำคัญว่ามีเงื่อนไขอะไรตามเข้าไปมั่งผมขอพูดตรงนี้นิดนึงไหมครับเพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสพูดยาวตรงนี้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องใบประกอบวิชาชีพเนี่ยถ้ามันเป็นใบประกอบวิชาชีพเนี่ยนะผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้ามันเป็นใบเพื่อจะบอกว่าทุก5ปีเนี่ยมันเห็นการพัฒนาของครูเพื่อให้เห็นว่าครูเนี่ยได้มีการพัฒนาผมเห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยที่ชาวมิตรว่าถ้าสอบใบขับขี่ตลอดชีพเนี่ยอายุ20สอบใบขับขี่ตลอดชีพจนถึง70เนี่ยใช้ไป50ปีเนี่ยมีประโยชน์อะไรนะอันที่1อันที่2ก็คือว่าปีประเด็นที่มีการพูดถึงทั้ง2ฝ่ายทั้งกอและบูชพูดกันอยู่เนี่ยก็คือว่าจะให้มีการเทสเด็กมีการสอบขณะนี้ของบูชเดโมแครตเนี่ยให้สอบเป็นกำหนดอายุใช่ไหม11ทีเสียสอบที13สอบที15สอบที่อะไรผมจำอายุไม่ได้นะบูชบอกให้สอบทุกปีนะประเด็นก็คือว่าโรงเรียนที่มาตรฐานการสอบตกเนี่ยจะต้องมีปัญหาจะต้องถูกกระทำบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าโรงเรียนที่มาตรฐานการสอบดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะต้องได้รับการสนับสนุนครูก็ต้องได้รับการสนับสนุนถ้ามาตรฐานการสอบดีขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ถ้าเอาตัวนี้เป็นตัววัดอาจารย์จุรีทราบไหมครับว่าเขาจะประเมินอย่างไรไอ้ใบประกอบวิชาชีพครูส่วนรัฐส่วนกลางเป็นคนประเมินหรือให้ครูตั้งเป็นสมาคมวิชาชีพแล้วก็ประเมินกันเองอันนี้เรียนคิดว่า เขาพูดถึงเทรนนิ่งด้วยนะคะหมายถึงว่าครูเองเนี่ยจะต้องมีการฝึกหัดฝึกอะไรต่ออะไรให้ครูทันสมัยให้อะไรต่างๆนะคะแต่ไอ้ส่วนประเมินจริงๆเนี่ยคงจะทางส่วนกลางก็คงจะมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าก่อนเนี่ยเชื่อในเรื่องของรัฐบาลกลางมีบทบาทสำคัญนะคะรัฐบาลกลางมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะอะไรต่ออะไรต่างๆนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วก็การให้รางวัลและลงโทษส่วนกลางมีส่วนร่วมด้วยนะคะแต่บุชนี่จะมองดูว่าเรื่องการจัดการการศึกษานี่เป็นเรื่องของท้องถิ่นเลยท้องถิ่นทำกันเองรัฐบาลกลางไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่ถ้าเราดูตัวเงินนะคะงบประมาณที่ลงไปในจากส่วนกลางไปนี่มันประมาณ 8% นะคะ 8-8.5% ที่ค่าใช้จ่ายของการศึกษาทั้งหมดมาจากรัฐบาลกลางเพราะฉะนั้นรัฐบาลในท้องถิ่นก็น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหนในการตรวจสอบครูนะคะแต่ในหลักการดีมากเพราะว่าทุกๆกี่ปีเนี่ยถ้าครูมีโอกาสได้ฝึก
ดูอย่างของไทยเราอย่างเงี้ยถ้าเป็นครูแล้วเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่จะได้ฟื้นฟูความรู้ได้เข้าสู่การอบรมฝึกอบรมอะไรต่างๆให้ทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยเพื่อถ่ายทอดให้เด็กได้ตัวลงของไทยเรากำลังจะคล้ายๆกับของเดนมาร์กเหมือนกันที่จะต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพครูเท่าที่ผมได้ยินอันนั้นใช่ไหมครับแต่ใบประกอบวิชาชีพไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าเปิดโอกาสให้ครูได้ติดตามเป็นระยะสอบเป็นระยะนะคะไอ้พัฒนาการขององค์ความรู้ถ้าให้ครูได้ตามตรงนั้นเย็นว่าดีมากนะคะครูของเราเนี่ยบางทีไม่มีโอกาสเลย20ปีก็ยังไม่มีโอกาสได้อบรมสักครั้งอะไรเราควรจะต้องมีให้บ่อยๆเลยค่ะฟังเรื่องนี้ครับตรงนี้ขอคิดดังๆนิดนึงอาจารย์ผมค่อนข้างกลุ้มใจเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเราทำเรื่องใบประกอบวิชาชีพพรบ.ก็กำหนดให้เราทำแต่ว่าเราทำเนี่ยเราเข้าไปไม่ถึงแก่นเราทำได้ที่เปลือกเรามีใบประกอบซึ่งแนวโน้มนี่ออกมาผมคิดว่าจะให้ง่ายไปหน่อยเช่นครูเนี่ยถ้าสอนมาสัก2ปีแล้วก็จบมาตรงทางสายศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ก็ให้อัตโนมัติไปเลยแล้วไอ้เรื่องการไปพัฒนาฝึกฝนอบรมอะไรอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ชัดมันอาจจะไปออกตอนเรื่องแท่งเงินเดือนใหม่บัญชีเงินเดือนใหม่ครูซึ่งจะมีเป็นแท่งๆ4แท่งเนี่ยนะครับจะประเมินกระโดดจากแท่ง1ไปแท่ง2ไปเนี่ยต้องประเมินอย่างเข้มข้นแต่ว่าก็ยังไม่เห็นว่าจะเข้มข้นได้จริงแค่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องคอยจับตาดูเราพูดว่าเรามีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยฟังดูดีแต่เนื้อในเนี่ยมันอาจจะกลวงก็ได้เพราะเราเข้าไปไม่ถึงการให้ครูพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเราเข้าไปไม่ถึงการให้ขวัญกำลังใจแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรมกับครูซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้สิ่งที่เราทำคล้ายๆเขามันไม่คล้ายเขาเราคิดไม่ชัดว่าปัญหาของครูอยู่ที่ไหนเราคิดแต่ว่ามีใบประกอบวิชาชีพเราจะมีกองทุนพัฒนาครูอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่มันเหมือนกับเราหยิบปัญหาขึ้นมาแก้เป็นชิ้นๆแต่ไม่ได้แก้ที่ภาพรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการครูเนี่ยมันเกิดขึ้นสะสมมาหลายสิบปีค่านิยมการเป็นครูมันตกต่ำลงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็ต่ำกว่าอาชีพอื่นครูจนลงตามความเป็นจริงด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เราอันนี้น่าเห็นใจมากนะคะเราไม่ได้พยายามแก้ไอ้เงื่อนไขในสภาพแวดล้อมชีวิตครูตรงนี้เท่าไหร่แล้วเราก็มาพูดเรื่องใบประกอบวิชาชีพประกันคุณภาพครูอะไรต่างๆจะเติมเงินลงไปแต่ไม่รู้ใช้เงินยังไงเรามีไหมครับที่จะเพิ่มจำนวนครูเพื่อลดขนาดห้องเรียนลงอันนี้เรามีหรือเปล่ายังไม่มีตรงนี้ออกมาที่ชัดแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ากระทรวงศึกษาเองก็รู้สึกนะครับครูเกษียณก่อนกำหนดไปปีหนึ่งร่วมหมื่นนะครับเรื่องอันนั้นจะลดจำนวนรวมที่เกษียณจริงๆด้วยนี่นะครับแล้วก็ขนาดชั้นเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในเขตเมืองเนี่ยก็มีความพยายามเหมือนกันพูดเรื่องการเพิ่มอัตราครูแต่ว่าไม่ได้ออกมาเป็นวาระแห่งชาติแบบนี้นะครับมันออกมาเป็นแผนการปกติซึ่งก็มีปัญหาในการปฏิบัติมาตลอดหาครูที่เก่งๆมาหรือครูที่เป็นคนในพื้นที่มาไม่ได้อยู่สักพักหนึ่งก็รอย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าจะให้พูดตรงๆนะคะเดนคิดว่าของเรายังมีปัญหาเรื่องระบบอุปถัมภ์นะคะในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งจุดนี้ถ้าเราไม่แก้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในภาพรวมภาพใหญ่ได้ขยายความนิดได้ไหมครับระบบอุปถัมภ์ในเรื่องการจัดการเรื่องนี้อย่างเช่นการจัดสรรอย่างในอดีตที่ว่าครูไปที่ไหนเขตไหนที่ดีคนอยากไปลงกันก็ต้องวิ่งเต้นนะคะหรือว่าใครต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพของตัวเองก็ต้องวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ที่ความสามารถหรือว่าผลงานของแต่ละคนเพราะฉะนั้นการที่คนที่รักความก้าวหน้าในหลายหน่วยงานรวมทั้งการศึกษาเนี่ยก็มองไปที่กระทรวงมองไปที่ต้นสังกัดแทนที่จะมองไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานให้กับเด็กไม่ใช่เป็นตัวสำคัญแล้วนะคะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องการประเมินครูต้องประเมินที่งานที่เขาทำนะคะไม่ใช่ประเมินในความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่